สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ขับรถเข้ามาบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งครับในย่านบางปูก็ไม่เห็นเขาใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์เข้ามาจัดการในการรับส่งอาหารต่างๆนะครับภายในร้านในภาพก็เห็นเขาใช้อุปกรณ์เป็นสายพานลำเลียงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทำให้ลดการทำงานของพนักงานแล้วก็ทำให้การเสิร์ฟแล้วก็ส่งอาหารเป็นไปด้วยความรวดเร็วคลิปนี้ผมก็เก็บไว้อยู่นานแล้วนะจนลืมไปเลยนะครับเผอิญว่ามีดราม่าเกี่ยวกับบันไดเลื่อนนะครับที่อยู่บริเวณวัดพระแก้วโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตผมก็ไม่ทราบข่าวนะไม่ได้ตามนะเผอิญว่าในคอมเมนต์นะครับในช่องเขาก็พูดถึงเทคโนโลยีนะครับเราต้องเปิดรับนะถ้าเราไม่เปิดรับเนี่ยเราก็จะมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดรับแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่นะครับเมื่อก่อนเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยมันก็มีแค่เสียงคุยกันไม่สามารถเห็นหน้าเห็นตานะครับใครพูดว่าโทรศัพท์จะกลายเป็นโทรทัศน์เนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นไปไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะแต่สมัยนี้หรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับก็เฉยๆกับมันแล้วร้านนี้ก็ใช้ระบบนะครับจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะเป็นเครื่องจักรนะครับเข้ามาทำให้ธุรกิจการค้าขายของเขาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขามีการรับส่งขึ้นไปชั้นบนก็ขึ้นเป็นชั้น2นะชั้นที่ผมยืนอยู่นะก็จะมีมาส่งนะครับมาส่งก็จะแบ่งกันเป็น3ทางด้วยกันนะเครื่องอันนี้นะครับก็จะส่งทั้งด้านบนนะครับร้านนี้ก็จะมีชั้น2ด้วยแล้วก็ตรงกลางมีทั้งหมดที่เห็นตอนนี้ก็คือ3จุดนะครับด้านขวามือก็จะเป็นโรงครัวเขาก็จะมีพนักงานนะครับเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกจานชามเนี่ยไปส่งที่โรงครัวก็ทำให้หลายๆอย่างก็สะดวกสบายขึ้นนะครับโดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาทำงานลักษณะคล้ายหุ่นยนต์นะครับนี่ก็เป็นถาดอาหารนะครับที่คลุมไว้อย่างดีบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นว่าเขาใช้เครื่องจักรนะครับทำงานทั้งร้านเลยนะครับทั้งร้านเลยตรงนี้ก็เป็นบริเวณริมเขื่อนตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับของสมุทรปราการร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสถานตากอากาศบางปูอันนี้ก็เป็นวิวยามเย็นด้านบนก็เป็นชั้นลอยนี่นะครับหุ่นยนต์อันนี้ทำงานไม่คิดเงินนะครับไม่มีเงินเดือนนะมีอย่างเดียวคือขอค่าไฟเขาก็จะมารับอาหารแล้วก็ส่งมีทุกชั้นเลยนะครับชั้นล่างชั้นบนมีหมดหุ่นยนต์แบบนี้นะรู้เลยว่าจะไปตรงไหนนะโดยการตั้งโปรแกรมนะครับไปโต๊ะที่เท่าไหร่เนี่ยนะนี่นะครับเข้ามาส่งผมแล้วนะก็ทำงานอยู่ตลอดนะที่ร้านเปิดนะครับนี่ไม่อู้ด้วยนะแล้วก็ไม่แอบเล่นโทรศัพท์ด้วยส
ส่งของเสร็จเขาก็จะกลับนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ใช้เทคโนโลยีนะครับหรือว่าหุ่นยนต์นะเข้ามาช่วยทำงานในอนาคตนะครับอาจจะมีหุ่นยนต์แบบนี้นะที่ประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์นะครับมาทำงานในบ้านเรามาทำอะไรหลายๆอย่างนะจากที่มีราคาแพงขึ้นนะครับก็ราคาก็จะถูกลงถูกลงจนเราอาจจะซื้อมานะครับมาทำงานนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีใครใช้อยู่ก็ได้นะอย่างเช่นเอามาดูดฝุ่นนะครับเอามากวาดบ้านก็จะแบ่งเบานะครับหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ